กลายเป็นที่น่าจับตามองของแมนซิตี้ไปแล้วสำหรับอับดุลไลเอ็นดียายนะครับกองหลังดาวรุ่งของโอลิมปิกลียงและอาจจะดึงตัวมาร่วมทีมก็ได้สำหรับเป๊ปกูเดล่านะครับอันนี้เป็นรายงานข่าวจากเดลิเมลครับรายงานบอกว่าแมนซิตี้สนใจคว้าตัวอับดุลไลเอ็นดียายกองหลังดาวรุ่งของโอลิมปิกลียงแต่พวกเขายังวางยอสโกควาเดโอเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอีกด้วยนะครับเอ็นดียายทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจระหว่างยืมตัวกับบาสเตียเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยหลายสโมสรให้ความสนใจท่ามกลางปัญหาทางการเงินของลียงด้วยทางแมนซิตี้เนี่ยกำลังวางแผนสำหรับอนาคตและรู้สึกว่าแนวรับวัย21ปีคนนี้ครับมีแววดีแต่ว่าเป๊ปกูเดล่ายังมีปัญหาอื่นๆที่ต้องแก้ไขก่อนคายวอเกอร์และก็ริยัดมาเรสจะเข้าพูดคุยกับเป๊ปนะครับในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้เกี่ยวกับการย้ายไปบาเยิร์นรวมไปถึงอันอาลีตามลำดับนะครับแมนซิตี้ยังให้ความสนใจในตัวแบงค์ชเมงปาวาของบาเยิร์นซึ่งอาจจะมีการสนทนานะครับระหว่างในดีลของคายวอเกอร์ด้วยขณะเดียวกันนะครับทางเจมส์ทรัฟฟอร์ดนะครับผู้รักษาประตูทีมชั้นเกรด U21 เตรียมย้ายไปอยู่กับเบอร์ลี่ด้วยค่าตัว19ล้านปอนด์ในวันพุธนี้ด้วยนะครับโอ้โหต้องมาตามกันว่ากองหลังดาวรุ่งคนนี้จะได้มาอยู่กับแมนซิตี้จริงๆหรือเปล่านะครับหรือว่าแค่มองไว้ดูไว้ก่อนสำหรับอับดุลไลเอ็นดียายนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับกองหลังคนนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับจัดไปให้ไวรัล